ครับแน่นอนว่าตอนนี้หลายๆคนคงโฟกัสเรื่องของการสรรหาโค้ชครับในแต่รุ่นอายุของทีมชาติไทยวันนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์วงศ์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับโค้ชใช่ไหมเกี่ยวกับโค้ชด้วยแล้วก็หนึ่งวลีที่เขาไปเปิดมาคือฟุตบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกพัฒนาครับในยุคของเขาก็เป็นได้อาจจะใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้ไหมประมาณนั้นประมาณที่ก้าวพัฒนาก้าวไปสู่แบบในระดับที่หลายๆคนเนี่ยตั้งความหวังไว้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นนายกมา2ปีก็ครึ่งทางครึ่งเลยอีก2ปีครับเขาพูดว่าประมาณว่าประมาณว่าฟุตบอลเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้การพัฒนาเนี่ยอย่างน้อยต้อง5ปีต้อง10ปีซึ่ง5ปีกับ10ปีเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่มากกว่าตำแหน่งใช่ๆในยุคสมาคมฟุตบอลถูกต้องเพราะว่าในปีนี้ถูกเปลี่ยนมาเป็น4ปีครับเขาจะบอกว่าโอเคละผมทำงานเนี่ยมันเต็มที่อยู่แล้วแต่คุณต้องหลายๆคนเนี่ยต้องการให้มันก้าวกระโดดหรือว่ามีการกระตุ้นเลยว่าจะพัฒนาเรื่องนู้นทำไมฟุตบอลไม่เปลี่ยนไปทำไมองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกเวลามันน้อยเวลามันน้อยแสดงว่าก็มีแนวโน้มหรือเปล่าว่าถ้าเกิดหมดเวลานี้เขาบอกว่าฟุตบอลอาจจะพัฒนาหลังจากยุคเขาใช่ไหมแสดงว่าก็เป็นการตั้งคำถามว่าอ้าวอย่างนี้จะไม่ทำฟุตบอลต่อหรือเปล่าอันนั้นก็น่าคิดก็มีโอกาสเพราะว่าลองเปรยๆมาอย่างนี้ครับหรือว่าเอ๊ะจะ4ปีเลยแล้วจบแล้วจบกันหรือว่ามันจะเป็นแค่ช่วงเวลาของคำพูดในณเวลาช่วงเวลานี้ครับต่อๆไปก็อาจจะมีแบบว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นการถูกพัฒนาไปเรื่อยๆจนที่สุดวาระแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อในช่วงนั้นหรือเปล่าหรือยังไงต่อไปนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูใช่ครับทางท่านนายกเองแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลเองเนี่ยว่าจะมีทิศทางในการพัฒนาเนี่ยโดนใจแฟนบอลใช่หรือว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างต่อจากนี้ครับ